ยศนะคะป้ายการแข่งขันกีฬานักเรียนของปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่33ไปแล้วขบวนต่อมานะคะจะเป็นขบวนธงชาติค่ะธงกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทั้งหมดนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมค่ะและที่ตามมานั้นนะครับเป็นเสลี่ยงอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพาสู่เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนะครับและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติครับขอเสียงปรบมือต้อนรับริ้วขบวนธงชาติธงทบรและธงสกค่ะภูมิใจนะคะที่เราเป็นคนไทยแสดงออกถึงความเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมใจศูนย์รวมความรักและความสามัคคีค่ะThe Darkstar Games is the game of friendship, love, and unity to get ready for Asian and global community. ตามมาด้วยนะครับป้ายความหวานกีฬาในครั้งนี้นะครับที่ว่าไดโนเสาร์เกมนำกีฬาท้องถิ่นสู่สากลนำเยาวชนสู่มิตรภาพและสามัคคีนะครับหัวใจหลักของการแข่งขันกีฬาครั้งนี้อยู่ที่มิตรภาพที่งดงามความรักความสามัคคีนะครับอันจะเชื่อมดวงใจของคนในท้องถิ่นเราให้พร้อมก้าวสู่ความเป็นคนละโลกครับมาสอดการแข่งขันในปีนี้นะคะเรามีน้องคูนกับน้องแคร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การแข่งขันน้องคูนนี่ก็จะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นนะคะคือน้องคูนนั่นเองค่ะส่วนแคร์เป็นเครื่องดนตรีสัญลักษณ์ของเมืองขอนแก่นแสดงความงดงามความวัฒนธรรมที่อ่อนหวานทุกตัวซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้มีโอกาสเห็นน้องคูนกับน้องแคร์นะคะ And now ladies and gentlemen please welcome the first group of the sportsmen fromคุณภาพชีวิตดีวิถีพอเพียงปลูกเพียงวัฒนธรรมมุ่งนำการศึกษาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของกาฬสินธุ์นะครับคือท่านยงยุทธหมอตะกูลครับตามมาด้วยที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะคะซึ่งจะมีวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึงอบต.ก็คือหลวงพ่อองค์ดำศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์พระยาชัยสุนทรอนสอนพงลานใหญ่และพักผ่อนหย่อนใจมากมีศักดิ์ศรีเมืองธรรมาภิบาลค่ะมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน4โรงเรียนด้วยกันนะคะและลำดับต่อไปนะครับเป็นเทศบาลตำบลห้วยโผนะครับมีคำขวัญของอบต.ที่ว่าห้วยโผอ่างน้ำใหญ่แต่ผ้าไหมดอกไม้ประดิษฐ์คือเศรษฐกิจหัวมันเทพร้อมเห็นทุกหมู่บ้านการอาชีพเด่นเป็นเลิศดินกำเนิดปลาร้าดังนะครับกับเทศบาลตำบลห้วยโผนี่ก็เป็นจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่เราได้เห็นภ
รื้อขบวนไปเรียบร้อยแล้วตามมาด้วยจังหวัดขอนแก่นค่ะเทศบาลนครขอนแก่นนะคะทั้งหมดจังหวัดขอนแก่นพระธาตุขอนแก่นเสียงแคนดอกคูศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจปลุกเสียวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ใจโดยสารสิริพรเนตรสุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกค่ะและคำขวัญของขอนแก่นก็คือศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสานสังคมที่เพื่ออาภรณ์เรียนรู้และน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษานะคะการจัดการศึกษาได้มาตรฐานในการเทคโนโลยีสารสนเทศจากระบบในที่งานบริการโปร่งใสทำไว้ที่หน้าบริการประทับใจสำเร็จในท้องถิ่นนายกอบต.ก็ถึงการนิรศักดิ์ ธีคายุพันธ์ค่ะมีท่านรองประธานคนที่หนึ่งนะคะท่านอิสนาวรุณนะคะวันนี้ก็มาร่วมขบวนด้วยนะด้วยท่านสวัสดิ์ท่านชนาวุฒินะคะแล้วก็ผู้บริหารของอบต.กีฬาเล่นกระจิ๋วกระแจ๋วนะคะใช่ครับและปีนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นนะครับได้จัดงานประเพณีเพื่อการต้อนรับพี่น้องทั้ง72อบต.ที่เข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ครับนะครับกับงานประเพณีออกพรรษาลอยกระทงบูชาพุทธกตัญญูประจำปี2558ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่24ถึง27ตุลาคม2558นะครับณบริเวณสวนสาธารณะ200ปีพึ่งแก่นนครเพื่อให้การต้อนรับพี่น้องทั้ง19จังหวัดในภาคอีสาน72อบต.นะเพราะว่าน้องจังหวัดสุการให้เข้าร่วมครับแย่ค่ะแล้วก็จากเทศบาลนครขอนแก่นตามมาด้วยชุมแพนะคะคำขวัญอบต.ชุมแพเมืองน่าอยู่แลดูงามตาชาวประชาอยู่ดีมีสุขทุกชุมชนเข้มแข็งเป็นแหล่งอารยธรรมเลิศล้ำการศึกษาก้าวหน้าประชาธิปไตยโปร่งใสการจัดการชาวบ้านมีส่วนร่วมเป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจปลอดจากมลพิษมีสิ่งแวดล้อมเยี่ยงยืนครับกับเทศบาลเมืองชุมแพน้องที่ถือป้ายยิ้มหวานมากเลยนะคะตามติดมาด้วยเทศบาลเมืองบ้านไผ่ค่ะคำขวัญของอบต.เมืองน่าอยู่คู่ธรรมาภิบาลบริการประทับใจก้าวไกลสู่อาเซียนนะคะวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผู้มีปัญญาส่งเสริมด้านกีฬาภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมค่ะท่านนายกก็คือดร.นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระนั่นเองค่ะมาด้วยเทศบาลเมืองพลนะคะครับผมความหวังของเทศบาลเมืองพลเมืองพลโนนแท่นพระสักการะพระเจ้าใหญ่อ่างเก็บน้ำละเลงหวายท้าขายกว้างไก่น้ำใจมากล้นชนชาตินักรบทับนกผูดินเที่ยวหินถึงพืชนะครับโดยนะครับเทศบาลเมืองพลนะครับวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษานะครับเปิดขยายโอกาสการศึกษาทุกระดับนะครับโดยท่านนายกเทศบาลเมืองพลก็คือท่านสุวัฒน์อังสนันครับจากเมืองพลนะคะตามมาด้วยเทศบาลตำบลผู้หวานค่ะคำขวัญของอบต.ก็คือเทศบาลทันสมัยสานใจพัฒนาสู่มาตรฐานความเป็นเลิศนะคะวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาจากการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในสังคมท้องถิ่นที่มีคุณภาพมุ่งสร้างสังคมชุมชนให้เข้มแข็งนะคะภายใต้การบริหารงานโดยท่านนายกขนมเย็นสบายค่ะและติดตามมาด้วยเทศบาลตำบลหนองแก่ด้วยวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาที่ว่าเทศบาลตำบลหนองแก่เป็นชุมชนน่าอยู่โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ประชาชนมีการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขอก้าวสู่อาเซียนยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาเคียงข้างประชาชนภายใต้หลักรัฐธรรมนูญนะครับโดยมีท่านนายกเทศบาลตำบลเมืองแก่คือท่านเกรียงศักดิ์วิริยะอาชาครับเทศบาลตำบลหนองแก่นะคะยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมาที่อบต.คูหาดนะคะอบต.คูหาดก็ส่งเข้าส่งนักกีฬาเข้าร่วมนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะนักกีฬาของเราด้วยค่ะ
ชัยภูมิค่ะขบวนแรกของจังหวัดชัยภูมินะคะคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิเมืองผู้กล้าพญาแลนะคะคำขวัญคือเมืองน่าอยู่ปูพลังงานทดแทนดินแดนแห่งการท่องเที่ยวกีฬาเด็กเน้นการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีโรงเรียนในสังกัด26โรงเรียนด้วยกันนะคะภายใต้การบริหารงานโดยท่านนายกรัฐมนตรีชาลีเครือค่ะนี่ท่านส่งนักกีฬามาเยอะมากเลยนะคะมีวันนี้มีส่งนักกีฬาเข้ามานะคะอายุ12ปี28คนนะคะเป็นชาย28คนหญิง40คนอายุ14ปีไปก็จะเป็นชาย65คนหญิง52คนนะคะอายุ16ปีชาย69คนหญิง53คนแล้วก็มีอายุ18ปีชาย41คนหญิง44คนรวมนักกีฬาที่อบจ.ชัยภูมิส่งมานะคะ422คนด้วยกันค่ะกรมประจำของอบจ.ก็คืออบจ.นะคะคือสีน้ำเงินสัญลักษณ์เจ้าพ่อพญาแลค่ะมองเห็นไกลๆนะคะชัยภูมินี่แหละจะได้ถึงหมั่นเลยนะคะสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิเยอะแยะผาต่างๆก็หวานเสียวทั้งนั้นเลยนะคะชื่อผาต่างๆน้ำตกผาโตนเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะใช่แล้วครับตามด้วยเทศบาลตำบลแก้งคล้อนะคะคำขวัญจังหวัดชัยภูมินะคะเน้นเรื่องของวิวทัศน์สวยโรยป่าใหญ่มีช้างหลายดอกไม้งามลือนาวีระบุรุษสุดยอดผ้าไหมพระใหญ่ทวารวณีนะคะคำขวัญก็คือพระชัยมงคลผู้บ้านไหว้สารปู่ด้วงโทษจุ้งเกิดลำปะทาวอุ่นข้าวอุ่นน้ำศิลธรรมประจำจิตเศรษฐกิจพอเพียงค่ะภายใต้การบริหารงานโดยท่านนายกคันชิตตะกุลพรมนะคะปีนี้ส่งนักกีฬาเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะคงประจำของอบต.ก็คือนักเรียนเหลืองสัญลักษณ์ไฟเติมแล้วก็นะคะด้วยช่องสามหอค่ะอันดับต่อไปนะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามนะครับมีจำนวนโรงเรียนคือ1โรงเรียนนะครับซึ่งท่านนายกนั่นก็คือท่านเทวกรแก้วเพชรศรีนะครับวันนี้นำนักกีฬาเข้าร่วมนะครับ7คนด้วยกันนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ไดโนเสาร์เกมนะครับกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจังหวัดชัยภูมิครับมาจากกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิไปแล้วนะคะตามมาด้วยจังหวัดนครพนมค่ะจำนวนแรกนะคะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนที่ใจพัดคือมุ่งส่งเสริมคุณภาพการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมและมุ่งพัฒนาความสามารถและทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬานะคะท่านนายกก็คือท่านดร.สมชอบนิติพลค่ะปีนี้ส่งนักกีฬามา132คนด้วยกันนะคะเน้นเรื่องของวิวทัศน์สวยโรยป่าใหญ่มีช้างหลายดอกไม้งามลือนาวีระบุรุษสุดยอดผ้าไหมพระใหญ่ทวารวณีนะคะคำขวัญก็คือพระชัยมงคลผู้บ้านไหว้สารปู่ด้วงโทษจุ้งเกิดลำปะทาวอุ่นข้าวอุ่นน้ำศิลธรรมประจำจิตเศรษฐกิจพอเพียงค่ะภายใต้การบริหารงานโดยท่านนายกคันชิตตะกุลพรมนะคะปีนี้ส่งนักกีฬาเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะคงประจำของอบต.ก็คือนักเรียนเหลืองสัญลักษณ์ไฟเติมแล้วก็นะคะด้วยช่องสามหอค่ะ
อันดับต่อไปนะครับเป็นโครงการบริหารส่วนตำบลหนองขามนะครับมีจำนวนโรงเรียนคือ1โรงเรียนนะครับซึ่งท่านนายกนั่นก็คือท่านเทวกรแก้วเพชรศรีนะครับวันนี้นำนักกีฬาเข้าร่วมนะครับ7คนด้วยกันนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ย่านนกเขาเกมนะครับกับโครงการบริหารส่วนตำบลหนองขามจังหวัดชัยภูมิครับหลังจากกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิไปแล้วนะคะตามมาด้วยจังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดแรกนะคะเป็นโครงการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีโรงเรียนในสังกัดหนึ่งโรงเรียนผู้ใหญ่ท่านคือมุ่งส่งเสริมคุณภาพการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมและมุ่งพัฒนาความสามารถและทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬานะคะท่านนายกก็คือท่านดร.สมชอบ ลิติพจน์ค่ะปีนี้ส่งนักกีฬามา132คนด้วยกันนะคะ